เริ่มแล้วสำหรับงานบางกอกไพรมันส์2024ใจกลางกรุงเทพคนดังตบเท้าร่วมงานเพียบ1มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมาร่วมงานบางกอกไพรมันส์2024ที่จัดขึ้นบนถนนพระราม1เขตปทุมวันโดยบรรยากาศของงานพาเหรดเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งผู้ร่วมงานมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางกอกไพรมันส์เฟสติวัล2024ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Celebration of Love เพื่อเคาท์ดาวน์นับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้และประกาศให้ประเทศทั่วทุกมุมโลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วในการเป็นหมุดหมายของชาวสีรุ้งในส่วนของการแต่งกายเต็มไปด้วยสีสันโดยเฉพาะสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว LGBTQIAN+ ครบถ้วนทั้งธงเสื้อไปจนถึงอุปกรณ์แต่งกายอื่นๆที่มาพร้อมกับสีรุ้งเช่นเดียวกันการจัดงานไพรมันไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ได้ปักหมุดขยายการรวมตัวในหลากหลายพื้นที่ของประเทศอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนครนายกสุรินทร์นครราชสีมาขอนแก่นมุกดาหารอุดรธานีบุรีรัมย์มหาสารคามอุบลราชธานีภูเก็ตสงขลาตรังนครศรีธรรมราชและพัทยาสำหรับประเทศไทยได้ตั้งเป้าเพื่อปูทางสู่ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ระดับโลกในปี2030ด้วยนั่นเองค่ะ